ปิดตัว Huawei Mate X3 สมาร์ทโฟนจอพับจากค่าย Huawei ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับว่าแต่ตัวนี้มันมีอะไรดีตัว Mate เนี้ยปะไปดูเลยสำหรับเจ้าตัว Mate X3 นี้มาพร้อมกับจอแสดงผลทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับเป็นแบบ OLED 6.4 กับ 7.85 นะครับอัตรา refresh rate 120 Hz เป็นแบบ Adaptive ด้วยนะ Snapdragon 8 Plus Gen 1แรม 12 GB ส่วน ROM 512 กับ 1 TB นะครับกันน้ำกันฝุ่น IPX8 Bluetooth 5.2 ครับและที่สำคัญเจ้าตัวนี้น้ำหนักเพียง239กรัมเท่านั้นนะในส่วนของกล้องนะครับมาดูที่กล้องหลังเลยกล้องหลักจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะครับ Ultra Wide 13ล้านและเทเลโฟโต้12ล้านซูม5เท่าเลยนะในส่วนของกล้องหน้าทั้งด้านในด้านนอก8ล้านครับมาดูเรื่องแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 4,800 มิลลิแอมป์เฮานะครับรองรับไวเลสชาร์จ50วัตต์แล้วก็ชาร์จไวของหัวเว่ยเนี่ยแม็กซ์สุด66วัตต์เลยนะราคาที่เขาเปิดมาในประเทศจีนจะอยู่ที่ 12,999 หยวนหรือประมาณ 64,700 บาทสีก็ตามนี้เลยนะครับใครสนใจต้องรอก่อนนะครับเพราะเขายังไม่ได้เปิดขายทั่วโลกแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว